ค่ะสำหรับท่านวิทยากรท่านต่อไปที่จะมาให้การบรรยายในวันนี้นะคะท่านคือท่านปัทมาวลัยรัตนพลค่ะในวันนี้ท่านให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องของการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง VUCA นะคะสำหรับท่านปัทมาวลัยรัตนพลนะคะท่านเป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร Chief Executive Advisor บริษัท S&P Chief Executive Advisor บริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนที่ปรึกษาบริษัท Mac Group จำกัดมหาชนกรรมการคณะกรรมการอาชีวศึกษาและประธานคณะอนุกรรมการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท Miner International จำกัดมหาชนค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะที่ปรึกษาบริหาร Chief Executive Advisor ค่ะและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนที่ปรึกษาบริษัท Mac Group จำกัดกรรมการคณะกรรมการอาชีวศึกษาและประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือและในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาค่ะตอนนี้ท่านอยู่บนเวทีกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านปัทมาวลัยรัตนพลอีกครั้งค่ะเดี๋ยวคอยให้เข้ามาครบก่อนดีไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะท่านเชิญเอาอาหารเข้ามานั่งรับประทานข้างในได้ค่ะอีกเยอะไหมคะข้างนอกเหลือเยอะไหมคะขอบคุณค่ะโอเคนะคะก็สำหรับท่านที่หยิบอาหารก็เชิญนะคะเอามานั่งฟังไปด้วยทานไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันประมาณเดี๋ยวเราจะอยู่ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็พี่อยากจะบอกว่าเรียกพี่จี๊ดเนาะเราจะเป็นสาระผสมบันเทิงนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือการเรียนรู้แบบที่เราผ่อนคลายนะคะฟังไปด้วยคิดไปด้วยเชื่อมโยงพยายามเชื่อมโยงเข้าหาตัวท่านเองเนาะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในการที่เรามาเข้าสัมมนาเนี่ยนะคะหรือว่ามานั่งประชุมสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือท่านต้องถามว่าท่านมาใช้เวลา2วันนี้ท่านพัฒนาอะไรในตัวเองบ้างนะคะเรามาที่นี่เพื่อพัฒนาตัวเอง
เราไม่ได้มาเพื่อรับรู้รับฟังรับทราบแต่เราต้องสามารถนะคะได้รับความรู้และความรู้นั้นน่ะมันจะมีประโยชน์กับตัวท่านในการที่เมื่อกลับไปถึงสถานที่ทำงานนะคะท่านสามารถที่จะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆดีๆกว่าเดิมได้นะคะชีวิตการทำงานของเราเนี่ยหรือการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะทุกคนมี365วันต่อปีเท่ากันแต่อายุเราจะมากขึ้นทุกปีนั่นคืออายุตัวแต่ความสามารถศักยภาพสมรรถนะของเราเนี่ยต้องเพิ่มพูนขึ้นนะคะไปพร้อมกับอายุในอดีตเราพูดอย่างนี้ได้นะคะแต่ในปัจจุบันนี้นะคะความรู้ความสามารถมันไม่ได้ไปตามกลไกธรรมชาติเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าท่านเห็นอเจนดาเนี่ยนะคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นคำว่าวูก้าวูก้าคือโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่วันนี้นะคะแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เอามาฝากเนี่ยสไลด์แรกของเราเนี่ยนะคะเอากันแรงๆไปเลยว่าดูออดายในความเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่านน่ะถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองและเปลี่ยนแปลงการทำงานน่ะนะคะนั่นคือการดูแต่ท่านต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและให้เหตุผลกับการไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะนั่นคือได้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะขอนำบูก้ามาจริงๆบูก้าเนี่ยพี่พูดมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะนะคะก่อนโควิดเนี่ยในโลกใบนี้เขากำลังบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีขึ้นอย่างมากมายนะคะเพราะว่าด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลมันมากระตุ้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและชีวิตสังคมต้องใช้คำว่าชีวิตและสังคมเศรษฐกิจทุกคนต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมีผลกับชีวิตการดำเนินชีวิตของคนในสังคมถ้าเศรษฐกิจถดถอยนะคะสภาวะชีวิตของเราอะกับสังคมที่เราอยู่อะมันก็จะไม่ทันสมัยไม่รุ่งโรจน์ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะสามารถมีความก้าวหน้าและได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในไลฟ์สไตล์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นโลกที่เราอยู่วันนี้นะคะมันไม่ใช่โลกที่มันเสถียรมันไม่ใช่โลกที่ท่านสามารถพยากรณ์พรีดิกได้แต่มันเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นชีวิตที่เป็นวูก้าวูก้าก็คือมันมีความผันผวนเกิดขึ้นทุกวันนะคะปี2020ไม่มีใครคาดการว่าจะเกิดโควิด2020ไม่มีใครคาดการว่าโควิดจะร้ายแรง2021ไม่มีใครคาดการว่าตั้งแต่พฤษภาถึงสิงหาทุกอย่างในประเทศจะปิดหมดนะคะอันนี้คือความผันผวนคือวูก้ามันไม่แน่นอนและโควิดที่เกิดขึ้นน่ะนะคะนักเรียนมาโรงเรียนไม่ได้ทุกคนที่อยู่ในสถานศึกษาต้องปรับตัวเองเปลี่ยนวิธีการสอนเราไม่ได้หยุดกัน3วันเราไม่ได้หยุดกัน5วันเราไม่ได้หยุดกันเดือนเดียวหยุดกันเป็นปีเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นนะคะพอความไม่แน่นอนเกิดการทำงานเป็นไงอ่ะการใช้ชีวิตเป็นยังไงล่ะนะคะทุกอย่างมันเริ่มซับซ้อนแต่ก่อนเนี่ยตื่นเช้ามานักเรียนแต่งตัวมาโรงเรียนครูบาอาจารย์แต่งตัวมาสอนหนังสือวิชาการที่สอนก็เป็นไปตามหลักการที่วางแผนไว้ปีต่อปีนะคะตามปีการศึกษาเมื่อเกิดโควิดขึ้นนะคะต้องเปลี่ยนการสอนเป็นออนไลน์จะมายืนสอนหน้าห้องก็ไม่ได้จะใช้แมททีเรียลแบบเดิมก็ไม่ได้นะคะเพราะนั้นความซับซ้อนในการทำงานมันเกิดขึ้นพอความซับซ้อนเกิดขึ้นเนี่ยปรับตัวกันทันบ้างไม่ทันบ้างสิ่งที่เป็นชีวิตการดำเนินชีวิตมันก็เลยเกิดความคลุมเครือกำกวมนั่นคือโลกที่ท่านกำลังใช้ชีวิตอยู่ถ้าท่านบอกว่าปีหน้าจะเป็นยังไงคุยกับผู้บังคับบัญชาคุยกับ
คนที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของท่านขอให้มันชัดๆโลกใบนี้มันไม่ชัดค่ะขอให้มันแน่นอนมันไม่มีความแน่นอนนะคะต้นปีนี้เราบอกว่าปีนี้โควิดจะไปปี2565นักทัศนาจรจะนักท่องเที่ยวจะกลับมาเศรษฐกิจประเทศจะดีขึ้นอยู่ๆมีสงครามเกิดขึ้นยูเครนมันคือความไม่แน่นอนมันคือความไม่สามารถจะpredictได้เกิดภาวะเงินเฟ้อของแพงนะคะสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อสังคมก็คือหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นโรควูก้าเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตทุกท่านยังไงคือสิ่งที่เป็นความเคยชินเก่าๆอ่ะมันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอย่านั่งคอยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้มันไม่มีเกิดค่ะมันไม่มีเกิดนะคะวันนี้ที่พี่มาคุยนำประสบการณ์นะคะแนวความคิดมานำเสนอแต่อยากให้เราเป็นการเสวนานะคะถ้าท่านไหนมีคอมเมนต์มีคำถามมีอะไรเนี่ยนะคะยินดีเลยนะคะเราพูดคุยกันได้นะคะเราไม่ต้องแบบดั้งกันแบบเป็นทางการนะคะเพราะอันนี้สิ่งที่นำมาเสนอคือชีวิตของท่านคือชีวิตของพี่คือชีวิตของคนทุกๆคนเราเอาเรื่องจริงมาพูดเราสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมาพูดเรามาสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านลุกขึ้นนะคะเมื่อท่านกลับไปสถานทำงานในวันพรุ่งนี้ท่านต้องทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมค่ะมันอยู่ที่ตัวท่านเองนะคะใครจะไปนึกว่าไอ้ Google ที่เราใช้เป็นแหล่งหาความรู้เนี่ยจะมีรถยนต์เกิดขึ้นใครจะไปนึกว่าโทรศัพท์ที่เราใช้เรียกว่าโทรศัพท์ Apple เนี่ยจะสร้างรถยนต์ได้เห็นไหมคะว่าอันเนี้ยคือโลกที่มันเปลี่ยนไปคนที่คิดว่าทำโทรศัพท์เขาไม่ได้ทำแต่โทรศัพท์เขามาทำรถยนต์คนที่คิดว่าเป็นนักเรียนวันนี้เขาอาจจะเป็นผู้ประกอบการก็ได้นะคะเพราะนั้นครูอาจจะไม่ใช่คนที่สอนเขาอีกต่อไปเพราะนั้นนี่คือความไม่แน่นอนอันนี้คือโลกบูก้าที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เพราะนั้นท่านต้องสามารถเข้าใจบริบทของสิ่งแวดล้อมที่ท่านใช้ชีวิตอยู่นะคะเขาถึงบอกว่ามานั่งทำงานหนักกันทุกวันน่ะมานั่งเรียนหนังสือกันทุกวันน่ะมานั่งสอนหนังสือกันทุกวันน่ะมันไม่ได้หมายความว่าท่านประสบความสำเร็จท่านต้องวัดผลสิ่งที่ทำทุกวันนี้ท่านต้องการที่จะประสบความสำเร็จหน้าตามันเป็นยังไงแค่ทำนะคะในอดีตเนี่ยเราเป็นพนักงานเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นผู้อำนวยการเราเป็นผู้บริหารทำงานหนักตั้งใจอดทนซื่อสัตย์สุจริตมันไม่พอค่ะมันไม่พอเพราะมันไม่สามารถแข่งขันได้สนามแข่งขันของท่านมันเปลี่ยนไปนะคะด้วยโลกบูก้าด้วยอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่มีใครที่สามารถทำงานโดยนั่งอยู่ตัวคนเดียวได้ทุกคนต้องแข่งขันแข่งขันเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นแข่งขันเพื่อให้ดีกว่าเพื่อนรอบตัวความสำเร็จมันต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าโอ๊ยทำงานหนักพยายามมากเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินไม่พอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความพยายามความตั้งใจท่านต้องวัดผลสำเร็จได้เขาถามว่าพวกเราอะถามตัวเองทุกวันไหมว่าวันนี้ท่านลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหรือยังเพราะในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวท่านอะมันไม่ได้มาเป็นคลื่นนะมันมาแบบสึนามินะมันจะมีคน3ประเภทคนที่ตื่นตัวตระหนักมองเห็นสิ่งรอบตัวแล้วพยายามผลักดันตัวเองให้ก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนะคะคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจบริบทของการเปลี่ยนแปลงแต่นั่งรอดูว่าการเปลี่ยนไปจะไปทิศไหนแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงคนกลุ่มสุดท้ายต่อต้านการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลของความเคยชินแบบเดิมๆบอกกันนะคะ
ก็หูกล้าสิ่งที่ท่านคุ้นเคยชินสะดวกสบายใจชอบทำอ่ะมันจะไม่สำเร็จเหมือนเดิมนี่คือคำว่าการเปลี่ยนแปลงที่ท่านต้องยอมรับและท่านต้องตระหนักนะคะแล้วลุกขึ้นมาพัฒนาตัวท่านนะคะถามตัวเองว่าเนี่ยคุณรุกราวมองรอบตัวนะคะพรุ่งนี้ถ้าท่านกลับไปสถานที่ทำงานท่านเดินเข้าสถานที่ทำงานท่านเดินเข้าออฟฟิศถ้าท่านมีออฟฟิศเนาะหรือโต๊ะทำงานมองรอบตัวถามตัวเองว่ารอบตัวโต๊ะของท่านน่ะปี2565กับปี2555น่ะมันต่างกันตรงไหนทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ทั้งเอกสารทั้งแฟ้มทั้งตู้ทุกอย่างน่ะแล้วถ้าสิ่งแวดล้อมท่านเหมือนเดิมอ่ะท่านจะเปลี่ยนได้ยังไงนะคะขอให้ถามตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองน่ะเพียงพอหรือยังแฟสต์หรือยังทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ท่านมีความรับผิดชอบท่านไม่ใช่มีแค่หน้าที่คือการทำงานแต่ความรับผิดชอบคือทำให้ประสบความสำเร็จท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องสร้างความสำเร็จในองค์กรของท่านที่ต้องสร้างความโดดเด่นในองค์กรของท่านที่ต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรของท่านแต่สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเพื่อนฝูงคู่แข่งรอบๆเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ถามตัวเองนะคะว่าเราเปลี่ยนแปลงเร็วพอหรือยังเร็วพอหรือยังการเปลี่ยนแปลงมันมีหลายรูปแบบนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าคำว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรามักจะใช้ไปบอกคนรอบข้างแต่ลองนึกถึงตัวเองการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างความเคยชินแบบใหม่นั่นคือการเปลี่ยนแปลงพูดถึงตัวเองก่อนนะแทนที่ความเคยชินแบบเก่าแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันคือความเจ็บปวดถ้าคุณต้องโดนบังคับให้ทำอะไรที่ไม่ถนัดอ่ะมันคือความอึดอัดมันคือความเจ็บปวดมันคือความเครียดเหมือนท่านได้ไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆท่านที่เคยเป็นนักเทนนิสไปเรียนกอล์ฟท่านที่เคยทำกิจกรรมพิเศษของตัวเองนะคะต้องไปเรียนทักษะใหม่อ่ะในช่วงเริ่มต้นน่ะท่านจะต้องฝึกพื้นฐานท่านจะต้องปรับกิจกรรมต้องใช้ความเป็นตัวตนน่ะเช้งคือความเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องเข้าใจบริบทของมันไม่ใช่เข้าใจแค่หัวข้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดีกรีเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอันแรกเนี่ยฟังพี่จี๊ดโอ้โหมันท้าทายเนาะ challenge แต่อุปสรรคมันเยอะนะคือรู้สึกว่ามันท้าทายนะคะคือถ้าการเปลี่ยนแปลงมหาเนี่ยกระทรวงมาบอกต้องทำอย่างนั้นอ่ะหัวหน้าผู้บังคับบัญชามาบอกต้องเปลี่ยนอย่างนี้นะคะคู่แข่งเขาเปลี่ยนไปเราต้องไปอย่างนั้นเราก็จะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันท้าทายนะอันนี้แค่รู้สึกยังไม่ทำอะไรอันที่สองเนี่ยโดนบังคับว่าต้องเปลี่ยนอันนี้กดดันแล้วโอ้ยตายแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วเหรอยังไม่พร้อมมันไม่ใช่เนี่ยความเครียดมันอยู่ตรงนี้มันคือ mindset ค่ะเรานี่แหละเป็นศัตรูการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองเพราะเราหาเหตุผลซึ่งเราไม่รู้นะว่านั่นคือการหาเหตุผลแต่มันคือคำว่าใช่อ่ะสิ่งที่อยู่ใน mindset ของเราอ่ะนะคะแต่มันคือเพนอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ทับไปหน่อยแล้วกันแต่ทุกวันจะบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่อ่ะนะคะถ้ามันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันถึงขั้นเช็คอัพคือถูกเขย่าทำไมยังไม่เปลี่ยนอีกมีเพรสเชอร์เข้ามาแล้วอันนี้หนีไม่ได้แล้วอธิบายไม่ได้แล้วนะคะอันนี้จากความเครียดเนี่ยมันกลายเป็นความกลุ้มใจแล้วนะคะถ้าเรายังต่อต้านและตัวสุดท้ายมันคือ disrupt มันคือตายมันคือคำร่มเหลวนะคะเ
ราะฉะนั้นเนี่ยอัตราความเปลี่ยนแปลงที่วิ่งมาหาท่านน่ะถ้าท่านลุกขึ้นยอมรับทดลองเปลี่ยนตัวเองไปกับมันน่ะท่านจะไม่มี4ท่อนี้ท่านจะสนุกและท่านจะเป็นคนใหม่นะคะที่ก้าวไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและการเปลี่ยนแปลงวันนี้ที่มาแบบสึนามิเนี่ยมันไม่ใช่ challenge มันไม่ใช่ change มันคือ disruption นะคะมันคือยุคที่ทำลายเพื่อเกิดใหม่ทำลายคนเก่าๆความคิดโบราณวิ่งตามเขาไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่คือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดในชีวิตท่านและท่านก็ไม่เคยคาดหวังว่ามันจะเป็นแต่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ไปกับเขาคำว่า disruption เราได้ยินเยอะมากแต่ถามว่าเราเข้าใจเข้าถึงนะคะชอบมากนะคะของมันเป็นคำขวัญของโรงเรียนใช่ไหมหรือของมูลนิธิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะเข้าใจเข้าถึงและจึงพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ท่านต้องเข้าใจคำว่า disruption ก่อนว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะเรามาเป็นเหยื่อของเขาหรือเราวิ่งไปกับเขานะคะทุกคนถ้าถามว่าแล้วมันคืออะไรล่ะนะคะตัวอย่างรู้จักไหมคะเนี่ยสองตัวเนี้ยและอีกมากมาย disrupt อะไร disrupt กลไกการช้อปปิ้งถูกไหม disrupt กลไกการซื้อของนะคะนี่คือตัวอย่าง Shopee Lazada แต่มันจะมีออนไลน์ขายของเยอะแยะมากมายในห้องนี้ขอดูให้ชื่นใจหน่อยใครไม่เคยซื้อของออนไลน์เลยคะหนึ่งท่านเห็นไหมคะไม่มากก็น้อยตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋าไปถึงยาไปถึงยาแก้ปวดท้องกาแฟชาสมุนไพรยาหม่อง 7-Eleven ใช่ไหมนี่แหละค่ะคือที่ใครจะลุกขึ้นมาคิดว่าเราจะซื้อของออนไลน์อ่ะซื้อ100ใช้ได้50ใช่ไหมใครร่วมขบวนกับพี่ซื้อ100ชิ้นใช้ได้จริงๆ50ชิ้นนะคะไม่เหมือนรูปนะคะอันนี้ก็ค่ะคือ disruption ถามว่ากลไกที่ทำให้เกิด disruption คือเทคโนโลยี and digital นะคะ disruption อันที่สองใครไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์มาทานที่บ้านไม่เคยเลยเหรอคะลูกไม่เคยสั่งให้หรือว่าไม่มีลูกโอ้โหไม่เคยสั่ง1 3 4 4ไม่เคยสั่ง11 12ตายแล้วนะคะสิ่งที่ disrupt วันนี้ในอดีตเราจะบอกว่าแบรนด์ The Pizza Company จะเป็นคู่แข่งกับ Pizza Hut McDonald's จะเป็นคู่แข่งกับ Burger King วันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะฟู้ดทุกแบรนด์เนี่ยเป็นคู่แข่งกับออนไลน์เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนคู่แข่งทางธุรกิจเราเปลี่ยนไปสมัยก่อนขายก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวแข่งกันไม่ใช่ตอนนี้คุณกำลังแข่งกับแพลตฟอร์มออเดอริ่งนี่คือ disruption และถ้าธุรกิจอาหารใดไม่มี service delivery เตรียมตัวตายวันนี้คุณไปเดินในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะซื้อของหรือทานอาหารนะคะจำนวนลูกค้าหายไปเพราะลูกค้าสามารถได้รับบริการจากออนไลน์นี่คือวูก้าเวอร์ค่ะที่ท่านอยู่ในวูก้าเวอร์อย่าบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวอุ๊ยมันเป็นทฤษฎีนี่คือชีวิตของพวกท่านอันนี้คือสิ่งที่ท่านมองเห็นอย่างชัดเจนชัดกว่านี้มันคืออะไรวันนี้ใครไปอัปเดตแบงค์บุ๊กที่ธนาคารบ้างมีใครเคยถือพกแบงค์บุ๊กบ้างบุ๊กแบงค์บุ๊กเนี่ยธุรกิจแบงค์ค่ะแต่ละแบรนด์เนี่ยปิดไปกี่สาขาเป็นพันแต่ก่อนเนี่ยขอดู
ขอดูรอยตีนกาเคยเห็นไหมคะแบงก์จะต้องเป็นตึกใหญ่ๆเสาใหญ่ๆดูแลโออามั่นคงวันนี้ไม่ใช่ร้างกันไปทุกตึกเลยเห็นไหมเออเราเองไม่อยากไปธนาคารใช้ออนไลน์เนี่ยทั้งโอนทั้งเบิกนะคะนี่คือโรคบูก้าที่ท่านเจอแต่ความโชคดีคือถ้าท่านตระหนักแล้วธุรกิจการศึกษาล่ะคะท่านมันจะเป็นแบงค์นี้หรือมันจะเป็นแบงค์นี้แล้วใครล่ะคะจะคนที่รับผิดชอบที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนคงไม่ได้ท่านนักกฎหมายเมื่อสักครู่นะคะต้องเป็นผู้ฟังค่ะต้องเป็นผู้ฟังที่รู้จักใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองกฎหมายมีไว้ใช้งานไม่ได้เป็นพระเจ้ากลับไปยังอย่าไปบอกนะถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เราจะได้รับประโยชน์นั่นคือทำไมเราต้องมานั่งฟังเพื่อจะดูว่าเฮ้ย opportunity มันอยู่ตรงไหนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นไหมคะท่านต้องถามตัวเองว่าสถานศึกษาของท่านเนี่ยจะเป็นธนาคารแบบเก่าเป็นตึกโออาร์โอโถงแต่ไม่มีคนใช้ไม่มีนักเรียนไม่มีครูหรือจะเป็นออนไลน์อย่างนี้มันไม่ถึงกับเป็นออนไลน์แต่เป็นรูปแบบใหม่นะคะก็ต้องไปนึกเอาว่าน่าจะเป็นรูปแบบอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกวันนี้นะคะเอาโซลูชันมาฝากคนนี้ใครใครไม่รู้จักคนนี้บ้างไม่มานะวันนี้ไม่มาอย่ามานะคะสตีฟจ็อบส์ใช่ไหมเป็นประธานของApple นะคะเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าการที่เขาคิดเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยออกมาได้เนี่ยเขาไม่ได้ทำคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะพัฒนา product ของท่านน่ะท่านทำคนเดียวไม่ได้โรควัยนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงท่านต้องมีพาร์ทเนอร์เขาใช้คำว่า inclusive economy คือเศรษฐกิจแบบร่วมแรงร่วมใจและเป็นเครือข่ายการทำงานเป็นไซโลนี้เนี่ยมีแต่ตายกับตายนะคะเราไม่มีฮีโร่เรามีแต่ซีโร่แต่สิ่งที่ท่านต้องรุกขึ้นสร้างเลยเนี่ยท่านต้องหาพันธมิตรท่านต้องหาเครือข่ายท่านต้องหาคนที่ร่วมคิดร่วมสร้างไม่ใช่มีคู่แข่งและศัตรูเต็มไปหมดโดยเอาเฟรมเวิร์กกฎระเบียบมาเป็นข้อกีดกั้นนะคะสองหัวดีกว่าหัวเดียวอันนี้ยังไงก็เป็นของแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสตีฟจ็อบที่ประสบความสำเร็จในการใช้ไอโฟนที่พวกท่านใช้กันอยู่วันนี้เขาไม่ได้ทำงานคนเดียวเขามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นซัพพลายเออร์เขามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนทำ consumer insight เพื่อจะดูว่าพวกเราอะอยากได้อะไรเขาไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศแล้วมานั่งคิดว่าเอาอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะถ้าเราจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องมีพาร์ทเนอร์ทำงานแบบ ecosystem นะคะเอามาดูจริงๆกันเลยว่าไอ้ที่บอกเปลี่ยนแบบสึนามิเนี่ยมันมีมาแล้ว30กว่าปีนะคะเราเกิดทันสมัยฟังวิทยุพี่ว่าพี่แก่ที่สุดในห้องนี้นะเกิดทันละครแก้วฟ้าโอ้มีคนรู้จักด้วยชื่นใจมากนะคะละครตอนเย็นนั่งฟังเนาะอะไรนะอินทรีแดงอะไรพวกเนี้ยโอ้ยฟังกันปู่ย่าตายายวิทยุใช้เวลา38ปีกว่าที่เขาจะเข้าถึงคน50ล้านคนพอจากวิทยุก็เปลี่ยนมาเป็นทีวีทีวีใช้เวลา13ปีเพื่อจะเข้าถึงคน50ล้านคนแต่พอมาเป็นอินเทอร์เน็ต3ปีค่ะท่านแล้ววันนี้เขาใช้คำว่า LOT Internet of Things ซึ่งกำลังจะล้าสมัยแล้วนะอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเนี่ยที่เราทำอยู่ใช้หูเนี่ยนะคะนั่งฟังพี่ก็เปิด Facebook ดูนะคะดูอะไรต่ออะไรไปเนี่ยอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นค่ะมันเขาใช้เวลาแค่3ปีทำให้เราเป็นอะไรเป็นทาสเป็นทาส
พี่เคยทำงานบริษัท Minor International เรามีโรงแรมนะคะเราต้องเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยคุณเข้าโรงแรมหรู6ดาวเนี่ยนะคะพนักงานแต่งชุดไทยคานเข่าแทบจะกราบเท้าแขกนะคะท่านจะรับอะไรไหมคะลูกค้าไม่ได้เงยหน้าบอกว่าขอพาสเวิร์ดอินเทอร์เน็ตไม่ได้สนใจว่าพนักงานคนนี้สวยไม่สวยพูดจาดีไม่ดีแต่งชุดไทยหรือเปล่าหน้าเนี่ยอยู่ตรงโทรศัพท์เราเป็นไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์สักวันหนึ่งเป็นไงโอ้โหนะอัมพาตถามหามันอยู่ไม่ได้อะมันคือสมองของเราอะนะคะอินเทอร์เน็ตใช้เวลา3ปี Facebook ใช้เวลาปีเดียวเข้าถึงคน50ล้านคนเพราะมีพลังอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะ WeChat เขาสูงเพราะว่าแหมมันของคนจีนนะประเทศเขาก็พันล้านคนละนะคะมันก็คือโซเชียลมีเดียเหมือนตัวอื่นนะคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่าเช้งอ่ะมันมาแบบสึนามิมันไม่ใช่ค่อยๆมาค่อยๆมาเหมือนอัตราเดิมพี่อยากจะเรียกร้องนะคะอยากเห็นทุกท่านลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อความสำเร็จของท่านแบบไม่มีขีดจำกัดทุกท่านทำได้เราต้องอาศัยความอึดอดทนนะคะและมองเห็นประโยชน์มากกว่าข้อจำกัดการเปลี่ยนแปลงคิดง่ายๆพูดง่ายๆเอาไปใช้ได้คือการสร้างความเคยชินแบบใหม่เพราะฉะนั้นพอเราจะต้องทำอะไรใหม่เนี่ยเราจะมีข้อต่อต้านเพราะมันคือพารดามความคิดประสบการณ์เดิมๆมันจะกำหนดว่าก็ไอของที่เรารู้ว่ามันดีที่สุดของที่ไม่รู้มันจะดีได้ยังไงเราก็จะเอ๊ะนะคะไม่ใช่อ่ะห้านะคะเพราะฉะนั้นอยากเห็นพวกเราทุกคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานนะคะก็เป็นช้อยเนาะท่านจะเป็นคนสุดท้ายกลุ่มที่3ไม่เปลี่ยนนะมันยากอ่ะเฮ้ยดูเหอะเดี๋ยวมันก็แย่นะคะหรือท่านจะเป็นคนที่ไม่ถึงกับเป็นคนแรกแต่ตระหนักถึงความจำเป็นเห็นประโยชน์และตระหนกกับการที่เราไม่ยอมเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือช้อยส์ของท่านพี่เอาทางเลือกมาให้แต่คนที่จะลุกขึ้นตัดสินใจพรุ่งนี้เช้า9โมงฉันจะไม่เป็นคนเดิมคือตัวท่านเองสำหรับอนาคตที่สดใสของตัวท่านเองนะคะถามว่าอาทิตย์ที่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกมีข่าวใหญ่เรื่องอะไรควีนอลิซาเบธที่2ใช่ไหมคะสิ้นพระชนม์ใช่ไหมใครที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดในชีวิตในโลกนี้คิงชาลส์แต่ก่อนเมื่อ10วันก่อนยังเป็นพรินซ์ชาลส์อยู่เลยวันนี้เป็นคิงชาลส์คุณนึกภาพวันนี้คิงชาลส์แต่ทำตัวเป็นพรินซ์อะจะอยู่ได้ไหมชีวิตเขาประเทศเขาอะคือต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองนะเมื่อ7วันก่อนนะคะโลกสื่อทั้งหมดเนี่ยจะเต็มไปด้วยโอ้โหแบบมอร์นิ่งคือความเศร้าโศกเสียใจพฤติกรรมทุกอย่างนะอันนี้คือสื่อนะเราก็อยู่ในสื่อพอฝังศพเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นข่าวว่าไงอังกฤษจะอยู่ยังไงนะราชวงศ์จะมีต่อไปไหมนะแล้วพรินซ์ชาลส์คิงชาลส์จะคือเนี่ยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงแบบสึนามิอ่ะเมื่อวานตอนผังศพคุณยังแบบโอ้โหร่ำไห้มายืนดูขบวนแบบสรรเสริญเยินยอผ่านไป24ชั่วโมงนะคะทั้งโลกเนี่ยจะพาดหัวว่าประเทศอังกฤษจะเป็นยังไงต่อไปราชวงศ์จะยังคงอยู่ไหมนี่แหละค่ะแล้วคุณคิดว่าไม่เกิดกับตัวคุณเหรอปีการศึกษาคุณคิดว่าคุณไม่ได้คุณยังเป็นพรินซ์ชาลส์อยู่เหรอจะ2566คุณยังเป็นพรินซ์ชาลส์อยู่เหรอคุณต้องเป็นคิงชาลส์มั้ยนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าคุณไม่ตระหนกและคุณไม่ตระหนักเนี่ยนะคะคุณจะถดถอยไปเรื่อยๆแล้วจะไปโทษใครนะคะอ้าวภาพใหญ่มาใกล้ตัวนิดหนึ่งประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยอัตราการว่างงาน 1.3% ไปหาที่ไหนในโลก
และน้อยลงทุกวันนะคะเป็นอัตราที่ลูกศรสีแดงคือไม่มีคนว่างงานอ่ะประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ไม่มีคนว่างงานนะคะแต่ประเทศชาติอ่ะขาดแคลนแรงงานเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยคนทำงานและถ้าคนทำงานไม่มีอ่ะประเทศชาติของเราอ่ะอันเป็นที่รักยิ่งจะอยู่ยังไงแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเราจะสร้างความสำเร็จให้สังคมนี้ได้ยังไงนะคะเพราะธรรมชาติเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะคือประชากรของเราอ่ะถดถอยคนเสียชีวิตมากกว่าคนเกิดใหม่เรื่องนี้พี่ไม่ต้องพูดพี่เชื่อว่าสถานศึกษารู้ดีมากกว่าพี่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะคะปีสึนามิมหาวิทยาลัยในอเมริกาปิดไปเกือบ500แห่งปิดเพราะไม่มีคนเรียนปิดเพราะคนเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ปิดเพราะคนไปเรียนช็อตคอร์สเด็กรุ่นใหม่อยากรวยเร็วนะคะเรายังไม่พูดถึง Forex 3นะคะเอาเป็นว่าอยากมีสกิลและทำงานทำเงินเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเด็กคนไทยเนี่ยเรานั่งฟังกันอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมเขาอยากได้เงินล้านเขาไม่มามองเงินเดือนหมื่นสองหมื่นแล้วเขาพูดกันอย่างนั้นน่ะถึงกลายเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไงคะใช่มีทั้งบวกและลบบางคนมีก็ได้แต่บางคนเสียก็ไม่มาทำนะอายุน้อยเสียร้อยล้านนี่ไม่ค่อยมีใครมาออกทีวีนะอาจจะเยอะกว่าด้วยนะคะเพราะอาจจะเป็นอายุมากเสียร้อยล้านอายุน้อยทำร้อยล้านนะคะอันนี้คือสภาวะความเป็นจริงที่เป็นภารกิจของพวกเราทุกคนอย่าไปบอกว่าเอาไปแต่งงานกันหน่อยเกิดลูกกันหน่อยเดี๋ยวให้ทุนให้ทุนสืบพันธุ์สืบพันธุ์กองทุนสืบพันธุ์นะคะผ่อนคือมันไม่ใช่ไงคุณจะไปต้านไอ้ความเป็นธรรมชาติไม่ได้แต่คุณจะใช้ชีวิตอยู่การเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างภัตตาคารนะคะตอนรุ่งเรืองเนี่ยโอ้โหเปิดปีนึง20สาขาห้างก็เปิดกันกระหน่ำซ้ำเซลล์กินค่าเช่าเราถ้าประชากรลดลงเราจะเปิดปี20สาขาได้ไหมไม่ได้มันก็จะเหลือปีละ5สาขาเผลอๆจะปิดมากกว่าเปิดด้วยซ้ำไปแล้วรายได้กับกำไรที่จะเติบโตมาจากไหนเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของภัตตาคารร้านค้าเราจะมาโฟกัสมากขึ้นว่าเราจะไม่ขยายสาขาแต่เราจะเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมมีการทำนวัตกรรมมีเรื่อง product มีเรื่องเพิ่มพูนขาย delivery มีการขายเป็น marketplace มีการขาย retail อยู่ในหน้าร้านถ้าโรงเรียนของท่านมีนักเรียนน้อยลงท่านจะมานั่งคอยให้คนเกิดเพื่อไปเรียนกับโรงเรียนท่านหรือท่านจะหาวิธีใหม่ที่เพิ่มพูนรายได้ให้กับธุรกิจของท่านนี่คือเชงที่ท่านต้องคิดนี่คือภารกิจไม่ใช่นั่งบ่นไปวันๆนึงแล้วคอยให้เด็กมาเรียนแล้วไปแย่งกันสิอาชีวะกับประถมนี่ก็ตีกันอยู่ได้คนมันไม่เกิดน่ะต่อให้ย้ายจากประถมมาอยู่อาชีวะพี่ก็เข้าประชุมนะก็คุยกันแต่เรื่องนี้หยุดไม่ต้องพูดมันคือกลไกธรรมชาติแต่หากลยุทธ์สิคะมาสร้างความเจริญเติบโตให้กับตัวเราไม่ต้องห่วงไอ้บริบทแบบเดิมๆหาความเคยชินแบบใหม่สร้างความเจริญเติบโตให้ธุรกิจนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่ท่านต้องมานั่งเรียนกันอยู่ตรงนี้มานั่งฟังอยู่ตรงนี้พี่ต้องเอาเรื่องมานี่ก็อายุเยอะแล้วนะนะคะเยอะกว่าทุกคนในห้องนี้ยังไม่รวมกันนะเอาคนเดียวก่อนถ้าเอารวมกันอายุเยอะนี่ก็คงนะคะต้องหิว อยากจะบอกว่าคนสมัยนี้นะตื่นมาก็คอลลาเจนอะมาโดอะไรพวกนี้นะ
นี่เดี๋ยวถ้ามันดีแดงออกมานี่คุณเอ๋ยนะเรียกพวกเท่าๆแก่ๆผู้ชายที่คอยมากเกินมันดีแดงเนี่ยนะคะหัวเราะเสียงดังผู้ชายผู้หญิงไม่รู้พูดอะไรกันอ่ะเครื่องประดับหรือเปล่าหุ้ยคนละเรื่องคือคนรุ่นเราเนี่ยแก่ง่ายตายยากโอ้และอัตราการว่างงานอ่ะมันเยอะขนาดนั้นอ่ะท่านคิดจะเกษียณอายุไหมโอ้ยาค่ะยังอยู่กันอีก30ปีหลังจาก60ป่ะท่านแล้วท่านจะไปนั่งตบยุงอยู่กับบ้านเหรอมีลูกน้องหลายคนบอกอุ๊ยตายแล้วงานหนักเครียดขอเออรี่รีทายจะไปตีกอล์ฟคุณเอ้ย3วันวิ่งกลับมาหางานใหม่มันความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้เพราะคุณยังแข็งแรงคุณยังอามาโดทุกวันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าท่านจะจบการทำงานแค่เกษียณอายุเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาทำตัวอายุ40ไม่ใช่อายุ55ทำตัว60คอยเกษียณอายุ58ทำตัว70คอยเข้าลงมันไม่เกิดไงในธรรมชาติความเป็นจริงวันนี้บริษัททุกคนน่ะพี่ยังมองหาเลยเนี่ยให้ลูกน้องหามีผู้อำนวยการอาชีวะเก่งๆเจ๋งๆไม่ก็มีสถาบันสอนหนังสือที่อยากได้อ่ะพวกท่านน่ะมาช่วยทำงานอ่ะบริษัทเนี่ยมองหาคนเกษียณที่มีประสบการณ์ความสามารถต้องมีประสบการณ์ความสามารถนะไม่ใช่มีแค่อายุเพราะฉะนั้นท่านต้องสร้างตัวเองทุกวันไม่ใช่นั่งคอยเกษียณโอกาสค่ะพลิกวิกฤตประเทศชาติให้เป็นโอกาสนะคะเอกชนที่เขามีเดี๋ยวจะบอกว่าเขาทำอะไรก็ท่านสามารถทำงานได้เนี่ยนะคะเราสามารถจะมาร่วมมือกันสร้างความสำเร็จอัตราคนว่างงานคือโอกาสของคนที่มีความสามารถมีสวัฒนะมีประสบการณ์มีความรู้ไม่จะเป็นต้องนั่งอยู่ที่เดิมคอยเกษียณรับบำนาญถ้ามีนะถ้าโชคดีนะหลายคนกู้ไปแล้วไงไปเจอ Forex 3เข้าไปสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์เนี่ยเช็คกันบ้างเถอะสหกรณ์เนี่ยนะคะน่ากลัวมากนะคะโอกาสมาแล้วนะคะการประสานความคิดความร่วมมือรวมพลังในการขับเคลื่อนอาชีวะนะคะร่วมกันสร้างคนมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศให้แข่งขันกับนานาชาติได้อาชีวะทำคนเดียวไม่ได้เอกชนทำคนเดียวไม่ได้แต่เราจะมาร่วมมือกันขับเคลื่อนได้อย่างไรนะคะเพื่อความสำเร็จของอาชีวะเพื่อความสำเร็จของเอกชนยุทธศาสตร์ออกมาแล้วนี่ยุทธศาสตร์นี่จะเก่าไปแล้วอันใหม่เข้มข้นกว่านี้อีกของอาชีวะสำนักงานอาชีวศึกษา4ข้อตัวแรกเนี่ยเราจะมุ่งผลิตกำลังปริมาณพนักงานและแรงงานเข้าสู่ระบบการทำงานข้อที่2เขาจะมุ่งในการพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครูข้อที่3น่าสนใจจะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ไม่ใช่โรงเรียนอย่างเดียวแหล่งการเรียนรู้มีได้สารพัดและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าไปหงุดหงิดกับเขาเขามีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเองสูงมากเพราะเขามีความสนใจใฝ่รู้อยากรู้อะค่ะมันผลักดันให้เขาไปหาแหล่งเรียนรู้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นที่โรงเรียนและตัวสุดท้ายมันคือเรื่องที่เราต้องคุยกันคือการพัฒนาการบริหารจัดการเราทำทุกเรื่องนักเรียนเรื่องครูเรื่องโรงเรียนเรื่องที่เรียนแต่พอมาถึงการบริหารจัดการเนี่ยมันแป๊กเพราะเราไม่ยอมลุกขึ้นมาเปลี่ยนมาปรับมาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่แต่เรื่องนี้คือโอกาสของทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้มันคือโอกาสนะคะอันนี้ไม่ได้ดูคนหน้านะให้ดูใครคนหลังนี่แหละท่านอีกหลายปียังไม่เกษียณนะอีกหลายปีนะนะคะรูปนี้เนี่ยให้ดูคนหลังเนี่ยออกมาแล้วนะคะเป้าหมาย
ท่านทำหรือยังทวิภาคีท่านทำทวิภาคี 100% หรือยังยินดีมากเลยค่ะนะคะถามตัวเองตบมือดังๆหน่อยโอเคนะคะข้างหลังไม่ได้ยินใช่ไหมคะนะคะเขาให้เป้าหมายมาแล้วอะแต่มันเป็นเป้าหมายที่เป็นกลยุทธ์ของประเทศไทยมันคือความเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาคืออะไรการศึกษาคือการสร้างทุนแห่งปัญญานะคะที่อยากจะบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยเราก็ต้องการการศึกษาเพื่อสร้างพื้นฐานก่อนที่จะให้เด็กๆนะคะหรือว่าพนักงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะแต่ต้องบอกว่าเป้าหมายของการศึกษาเนี่ยนะคะมันมี3สร้างนะคะอันแรกเนี่ยสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้คือนักเรียนสร้างให้เขาอยากเรียนรู้ไม่ใช่สร้างให้เขามานั่งรับฟังรับป้อนแต่จะทำยังไงให้เขาลุกขึ้นอยากเรียนรู้เพราะฉะนั้นเป้าหมายการศึกษาข้อที่1เนี่ยคือการสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ข้อที่2สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สถานศึกษาจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่มานั่งเรียนไปวันๆหนึ่งนะคะแล้วข้อที่3สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพราะในวันนี้เนี่ยบริบทของชีวิตในวันนี้บริบทของการสร้างการศึกษาเนี่ยคือ lifelong learning การสร้างการศึกษาตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นอุปนิสัยไม่ได้เป็น material ไม่ได้เป็น system ไม่ได้เป็นระบบแต่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการสร้างทัศนคติและอุปนิสัยของเด็กๆหรือผู้ใหญ่ในวันนี้ให้มีการอยากรู้อยากเปลี่ยนแปลงอ่ะเราเรียนไปเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเราเรียนประถม4ไปประถม5เพื่อมีความรู้เปลี่ยนความคิดจากเด็กประถม4ไปเป็นคนประถม5เพราะนั้นการเรียนรู้การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงคนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะนั้นเราถึงบอกว่าการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนนะคะเราพัฒนาคนจากผลไม้จากในต้นจากซีโร่เราพัฒนาจนกระทั่งออกมาเป็น finish product ซึ่งมีคุณค่ามหาศาลตอบแทนตัวเขาเองเพิ่ม value ให้กับคนคนหนึ่งนั่นคือระบบการศึกษาไม่ใช่เดินเข้าโรงเรียนยังไงเดินออกไปเหมือนเดิมเป๊ะเรา transform เราปรับเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะในที่สุดแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่านะคะสถานศึกษาคือโมคือเบ้าหลอมแต่คุณจะเป็นเบ้าแบบไหนอ่ะคุณเลือกได้มันคือชื่อเสียงและความสำเร็จของคุณคุณจะเป็นสถานศึกษาที่โฟกัสเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื่องอะไร produce อะไรสำเร็จอะไรไม่จำเป็นต้องเหมือนกันคุณเลือกได้จาก competency จาก cultureจากสกิลจากความเชี่ยวชาญในแต่ละสถานศึกษาถ้าออกมาแล้วสามารถทำให้นักเรียนของคุณน่ะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้คุณประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะคือการเปลี่ยนแปลงกรอบอุปนิสัยของคนที่เข้ามานั่งเรียนกรอบความคิดของคนที่เข้ามานั่งเรียนกรอบความประพฤติของคนที่นั่งเรียนนั่นคือการศึกษาค่ะไม่ใช่ฟีดความรู้ไปวันหนึ่งแล้วเขาเปลี่ยนไหมเขาดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นในอัตราไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าอันนี้ยังคือการศึกษาในบริบทเดิมเนาะแต่การศึกษาในระบบที่มัน disrupt เนี่ยคือ shelf life ขององค์ความรู้
มันสั้นขึ้นเยอะเลยขนาดคนที่จบมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเนี่ยนะคะจะเป็นออกซฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่าฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาจบออกมาเนี่ยเขาบอกใน2ปีต้องไปหาที่เรียนใหม่เขาต้องศึกษาจาก Google เพราะองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ทันมัน produce สิ่งใหม่ๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคือต้นไม้ที่ผลิตผลออกมาเนี่ยผลลูกที่ออกมาเนี่ยจากการศึกษาจากสถาบันการศึกษาน่ะมันไม่พอเพราะองค์ความรู้เนี่ยพอส้มเนี่ยตกลงมาก็เน่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสารศึกษาเนี่ยคุณจะทำงานตัวคุณเองอย่างเดียวไม่พอถามว่านักเรียนเรียนหนังสือไปทำไมแน่นอนประกอบสัมมาอาชีวะทุกคนเรียนหนังสือไปเป้าหมายเดียวเลยคืออยากมีอาชีพนะคะเพื่อมีรายได้มาให้ครอบครัวตัวเองนะคะแล้วสิ่งแวดล้อม3สิ่งที่คนทำงานต้องการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพราะฉะนั้นการศึกษาสถานศึกษาต้องการสร้างสิ่งนี้ล่ะค่ะแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำคนเดียวเพราะคุณไม่ใช่คนที่ให้ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนคนที่ให้แต่เด็กนักเรียนของคุณเนี่ยคือเอกชนคือเอกชนที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์เขาจะดูแลนักเรียนของคุณเพราะด้วยวิชาชีพความเชี่ยวชาญความชำนาญและความรับผิดชอบเอกชนทุกคนต้องดูแลพนักงานทุกคนนะคะให้มีคนทำงานแบบเพียงพอจัดคนให้เหมาะสมไม่ว่าเขาจะดีไม่ดีเขาจะแข็งแกร่งเขาจะอ่อนแอแต่เอกชนสามารถจัดคนให้เหมาะกับงานไม่มีการยัดเยียดงานเข้าให้คนที่ไม่เหมาะสมเอกชนมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทันสมัยใช้งานได้นะคะเอกชนดูแลบริหารค่าตอบแทนที่ยุติธรรมให้กับพนักงานทุกคนเอกชนนะคะมีการสร้างกฎระเบียบเพื่อให้คนทำงานมีวินัยอยู่ในกรอบนั่นคือคุณภาพของคนคนมีคุณภาพคือคนมีวินัยนะคะแล้วเขาสามารถทำอะไรได้ตามมาตรฐานที่สูงๆเรียกว่าคุณภาพคนมีคุณภาพไม่ใช่แค่ขยันไม่ใช่แค่ซื่อสัตย์แต่เขาต้องมีวินัยเคารพกฎระเบียบอยู่ในกฎระเบียบอันนี้เอกชนรับผิดชอบที่จะต้องทำให้ได้เอกชนวางแผนความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงานทุกคนเขาไม่ได้ใช้งานคนไปวันๆหนึ่งเพราะไม่งั้นองค์กรเขาจะแข่งขันไม่ได้เอกชนต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับเขาแบบมีนี่คือความรับผิดชอบนะคะและคนที่ทำงานเนี่ยสิ่งที่เอกชนพยายามจัดทำพนักงานทุกคนในแต่ละบริษัทเขาจะมีบริบทการทำงานเพราะนั้นพนักงานก็จะทำงานเก่งมีความรับผิดชอบนี่คือความแตกต่างระหว่างนักเรียนกับพนักงานความรับผิดชอบนะคะมากกว่าแค่รับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองแต่รับผิดชอบต่อผลของการกระทำของตัวเองนั่นคือคนทำงานแล้วมีคนดูแลอยู่ตลอดเวลาคือพี่เลี้ยงและหัวหน้าที่ดูความประพฤติไม่ใช่ดูแค่ความรู้ความสามารถนะคะเขาจะต้องทำให้เด็กมีความเชื่อมั่นเพราะถ้าเด็กทำงานได้มีรางวัลมีคำชมเชยเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเรียนไปเพื่ออะไรเพียรไปเพื่อทำงานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำงานและสร้างความเชื่อมั่นได้นะคะน้องๆเด็กๆก็จะมีอนาคตที่ดีในที่สุดแล้วเขาก็สามารถเป็นผู้นำโรงเรียนเอกชนร่วมกันสร้างผู้นำสร้างความสำเร็จให้ประเทศไทยในอนาคตนะคะความสำคัญในเอกชนจะต้องมีแผนกที่เรียกว่าทรัพยากรบุคคลหรือ HR ที่เรารู้จักกันเขาไม่ใช่มีหน้าที่แค่สรรหาแต่สรรหาแล้วต้องรับผิดชอบไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะเป็นพนักงานหน่วยงานไหนสกิลไหน
พศวัยไหนแต่มีคนที่รับผิดชอบนะคะแล้วพนักงานนี่แหละจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จให้องค์กรเขาสร้างสรรค์สิ่งดีๆพนักงานคือคนที่ให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพนักงานคือคนที่สร้างคุณภาพสร้างมาตรฐานเพราะความประพฤติของพนักงานถ้ามีมาตรฐานมีวินัยเขาก็จะสร้างคุณภาพให้เกิดกับองค์กรที่เขาทำงานด้วยพนักงานจะเป็นคนสร้างความชื่อเสียงและความสำเร็จให้กับองค์กรที่เขาทำงานอยู่นะคะพนักงานจะเป็นคนที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าท่านอยู่องค์กรไหนก็ตามความสามารถของท่านคือขีดความสามารถในการแข่งขันมันก็เหมือนทีมฟุตบอลทีมฟุตบอลจะเก่งได้ก็เพื่อนักฟุตบอลเก่งไม่ใช่ชื่อเสียงของทีมใครอยู่ทีมแมนยูห้องนี้นั่นแน่ใครอยู่ทีมลิเวอร์พูลโอเคนะคะชื่อเสียงไม่พอนะคะมันจะต้องมีขีดความสามารถและพนักงานที่มีคุณภาพเขาจะปกป้องชื่อเสียงและความปลอดภัยให้กับองค์กรของเขานะคะที่สำคัญที่สุดเมื่อได้ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยความเจริญองค์กรมาความเจริญพนักงานเกิดนะคะเราใช้คำว่า drive your own destiny เราทุกคนต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตัวเราเองอย่าคอยให้คนอื่นเข้ามาดูแลค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านในห้องนี้ท่านปักหมุดได้อ่ะ2566ท่านอยากจะได้ชื่อว่าองค์กรของท่านเป็นอย่างไรนะคะนี่คือบริบทของการทำงานขององค์กรจากน้องน้อยนะคะองค์กรจะมีเป้าหมายจะมีเทรนนิ่งโรดแมปพัฒนาไม่หยุดยั้งค่ะทุกวันทุกเดือนทุกปีจนจะส่งน้องๆไปถึงจุดสูงสุดอันนี้เป็นความชัดเจนเป็นความแน่นอนและต้องวัดผลได้อันนี้คือตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนนะคะในเอกชนจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ของน้องๆจะไม่หยุดอยู่แค่สถานศึกษาเพราะมันต้องเป็นการเรียนรู้ที่ไปใช้งานได้นะคะเราจะร่วมมือกันยังไงเราจะประสานความคิดเราจะช่วยกันทำงานนะคะเห็นแล้วว่าบริบทของโรงเรียนกับบริบทของเอกชนไม่ได้ต่างกันเลยค่ะท่านแต่ทำไมเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำทั้งที่เราช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กันและกันได้นะคะทำให้คนเนี่ยคือพนักงานคนไทยเนี่ยเด็กที่จบขึ้นมาเด็กที่กำลังเรียนเนี่ยมีรายได้มีอนาคตมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมีความสำเร็จอย่างยั่งยืน1บวก1เป็น3อยากจะเห็นค่ะอยากจะเห็นว่าทุกโรงเรียนในห้องนี้เป็นทวิภาคี 100% มีพันธมิตรท่านบวกพันธมิตรนะคะเอาความแข็งแกร่งมารวมกันแล้วทำไม1บวก1ไม่เป็น2ไอ้ที่3เนี่ยมันคือใจเราแค่ร่วมมือกันไม่ได้ถ้าใจเราไม่สู้เราก็จะไปเจอข้อจำกัดไม่ได้นู่นนี่นั่นกฎระเบียบกระทรวงบ้างสำนักงานอาชีวะบ้างผู้ปกครองบ้างเราจะเห็นแต่ปัญหาแต่เราเชื่อมั่นในความสำเร็จเราจะทลายกำแพงได้ทั้งหมดเลยค่ะและทั้งท่านและทั้งพาร์ทเนอร์ท่านจะประสบความสำเร็จเท่ากันหรือมากกว่าคนอื่นๆมีมาแล้วค่ะพี่เองก็ได้มีโอกาสไปนั่งอยู่ในบอร์ดอาชีวะแล้วก็บอร์ดเนี่ยประชุมบอร์ดทีไร 80% เนี่ยอนุมัติหลักสูตรคือแบบมันไม่ได้คุยกลยุทธ์ถามว่าอนุมัติหลักสูตรเนี่ยอาชีวะก็จะมานำเสนออยากจะทำหลักสูตรตรงนี้เพื่อจะสอนตรงนี้นะคะยกพี่ก็จะถามทุกครั้งว่าทำไมโรงเรียนต้องทำเองทำไมไม่ให้เอกชนทำทำไมต้องมาสร้างตึกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนื่องจากเอกชนเขาลงทุนเขาเปลี่ยนเนี่ยคาเปกในการเปลี่ยนเครื่องมือเอกชนปีนึงเป็น100 ล้านของล่าสุดมาจากอิตาลีญี่ปุ่นเนี่ยโรงเรียนเปลี่ยนเครื่องจักรเนี่ยนะกว่าจะขออะไรนะไอแอสเซททรัพย์สินลงทะเบียนติดฉลากทำลายก็ไม่ได้เนาะต้องเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์มันเป็นภาระ
นะคะสิ่งที่อยากจะ point out อยากจะเน้นเลยนะคะอย่าเป็นแค่ความร่วมมือแบบฉาบฉวยอะมันต้องเป็นทวี 100% เพราะ Grab เนี่ยเห็นไหมกับธรรมศาสตร์เนี่ยคือการเอาชื่อเสียงมาส่งเสริมชื่อเสียงของสถาบันของท่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่พอแต่ถ้า Grab เข้ามาเนี่ยซึ่งทุกคนรู้จัก Grab อะเราต้องทำกันอย่างนั้นค่ะเราต้องมีพาร์ทเนอร์เราต้องใช้แบรนด์พาร์ทเนอร์ท่านไปหาพาร์ทเนอร์ไปหาแบรนด์มาเลยเพื่อซัพพอร์ตสถาบันการศึกษาของท่านก็วิ่งไปด้วยกันแล้วไปสร้างซักเซสสตอรี่เรื่องราวความสำเร็จเริ่มลงมือกันพรุ่งนี้เลยค่ะไปคุยกับผู้ปกครองไปคุยกับสสประธานบอร์ดของอาชีวะปักหมุดทุกวันเมื่อไรเอกชนอาชีวะเอกชนจะเพิ่มจำนวนทวิภาคีน้อยมากจะมานั่งทำงานคนเดียวยังไงในเมื่อถ้าท่านมีโลโก้3 4โลโก้เนี่ยเยอะอยู่กับท่านน่ะท่านจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายยังไงใครก็อยากจ่ายเรียนหนังสือไปมีงานทำ 100% พาร์ทเนอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นแต่อย่าไปทำโครงการฉับฉวยเล็กๆน้อยๆ100% ทวีเปิดไปเลยค่ะมีหลายโรงเรียนมากที่เขาเปิดมาแล้วไม่ต้องมานั่งแบ่งเด็กจัดสรรเด็กทำหลักสูตรท่านทำเองเลยไม่ต้องคอยคนอื่นทำนี่นะคะอุดมศึกษาเขาไปไกลมากเขาไปแม้กระทั่งว่ามีบทความเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าได้ปริญญาโดยไม่ต้องไปเรียนปริญญาเอาทักษะในการทำงานมาแปลงเป็นหน่วยกิจแล้วเอาหน่วยกิจมารวบรวมกันอุดมศึกษาจะออกปริญญาให้นี่คือวูก้าเวอร์ค่ะแล้วมีมั้ยใครไม่อยากไปอยู่อุดมศึกษาอันนั้นน่ะได้นักเรียนได้อะไรมาโดยไม่ต้องไปนั่งสอนหนังสือนี่คือการทำงานแบบวูก้าค่ะแล้วเราจะทำกันยังไงสิ่งแรกเราต้องสร้างความเข้าใจก่อนว่าเราอยากจะทำอะไรร่วมกันเอกชนกับภาคการศึกษาตัวแรกเลยค่ะต้องสร้างความเข้าใจยอมรับซึ่งกันและกันโฟกัสที่ประโยชน์มากกว่าข้อจำกัดเอาข้อจำกัดไว้หลังบ้านเอาประโยชน์ที่อาชีวะจะมีชื่อเสียงดึงดูดคนมาเรียนหนังสือไม่ต้องไปคอยเด็กประถมนะคะสปท.ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราเอาเด็กของเรานี่แหละเด็กออกมาเองมาอยู่กับเราเพราะอนาคตรุ่งเรืองนะคะเชื่อมโยงระบบงานอย่าขีดนี่คุณทำนี่ฉันทำคุณทำไม่ได้ฉันจะไปตรวจคุณไม่ใช่ค่ะช่วยกันหาโซลูชันเพื่อความสำเร็จของ product เราคือน้องๆชื่อเสียงคือนักเรียนคนที่จะพูดถึงสถาบันการศึกษาคือนักเรียนผู้ปกครองไม่ใช่คุณเอางบประมาณไปทำ marketing จ้างคนโปรโมทชื่อเสียงบริษัทเขาก็ไม่ทำแล้วก็ให้ลูกค้าเป็นคนพูดถึงคุณงามความดีของเราเองและข้อสุดท้ายยืนยันความเป็นพันธมิตรคือจับไม้จับมือไปด้วยกันอารุ่มอร่วยช่วยกันคิดเจออุปสรรคหาทางแก้ร่วมกันใช้จุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาทำงานอย่าคิดว่าเราจะทำแข่งกับเขาอ่านะคะเอกชนทำกาแฟได้โรงเรียนจะเปิดร้านกาแฟคุณอย่าเสียเวลาเพราะธรรมชาติคุณไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารคุณสอนเด็กให้เป็นพ่อครัวแม่ครัวส่งเอกชนเอาเอกชนมาสอนในโรงเรียนได้เงินมากกว่าเปิดร้านกาแฟอ้าวเดี๋ยวปิดเทอมอ่ะปิดเทอมแล้วยังไงอ่ะพักร้อนพักร้อนแล้วใครดูร้านกาแฟเป็นภาระอีกคนที่จะทำธุรกิจจริงๆอ่ะ24/7 คือ24ชั่วโมง7วันแต่เราที่เป็นสถานศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เราไม่ได้มีสัญชาตญาณแบบนั้นนะคะเท่าแก่เนี่ยถ้าเขามีร้านมีธุรกิจเขาจะอยู่กับธุรกิจเขาไม่ไปไหนแต่สถานศึกษาเราไม่ใช่เรามือคือคนที่ให้ความรู้สร้างภูมิปัญญาไม่ใช่มานั่งดูรายได้รายจ่ายและกำไรไปวันๆนึงเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะเปิดร้านกาแฟคิดจะเปิดร้านอาหารเชื่อเถอะค่ะอย่าทำ
อบคุณค่ะเพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราแล้วไม่ใช่ธรรมชาติของครูด้วยก็อย่าไปโกรธเขานะคะร้านอาหารร้านกาแฟสุกเสาร์อาทิตย์ที่ท่านไม่ได้พักนะมันจะปิดสุกเสาร์อาทิตย์ทุกค้าหนีหมดนะคะยืนยันความเป็นพันธมิตรใช้จุดแข็งซึ่งกันและกันเราจะช่วยเขาได้ยังไงได้คุยกับคณะทำงานความร่วมมือต้องมีครูพี่ยังต้องไปเซอร์ติฟายครูที่สถานประกอบการคุณรู้ไหม Good leader is a good teacher เราสอนผู้นะหัวหน้างานทุกคนถ้าคุณจะเป็นหัวหน้างานที่เก่งคุณต้องสอนงานเก่งไม่ต้องเอาหลักสูตรอะไรนะครูในสถานศึกษามาไม่ต้องเขาสอนกันอยู่ทุกวันถ้าเขาไม่สอนลูกน้องเขาผลงานเขาไม่ได้แต่ก็จับกันอยู่นั่นแหละไม่มีครูไม่ให้ทำทำไม่ได้ไม่อนุญาตไปกันนะเมื่อเช้าไปกันเนาะเราต้องยืนยันความเป็นมิตรถ้าท่านอยากทำเดี๋ยวมาช่วยกันเรียกพี่ไปเลยยินดีไปนั่งคุยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นประธานความร่วมมือระหว่างอนุกรรมการบอร์ดของความร่วมมือระหว่างเอกชนกับสอสอกับอาชีวะผลักดันมากท่านประธานบอร์ดก็บอกคุณจี๊ดเมื่อไหร่จะได้ 80% โอ้โหนี่หืดขึ้นคอเลยนะนะคะก็เชื่อมั่นค่ะไม่ใช่จริงพอเราเป็นเอกชนพี่ทำโครงการนักเรียนคืนชีวิตเนี่ยนะคะทำงานอยู่บริษัท Minor International มา30กว่าปีนะคะตอนนี้ก็ออกมาอยู่ S&P เนี่ยพี่เป็นคนแรกแทบจะคนที่หนึ่งในประเทศไทยที่จัดโครงการนักศึกษาพาร์ทไทม์คือเราก็เคยผ่านเมืองนอกมานะแต่ไม่ได้ดูไปดูงานเหมือนนะข้าราชการกระทรวงไปทำจริงนะคะเคยเรียนหนังสือแล้วก็ไปเป็นเด็กพาร์ทไทม์ทำงานแล้วก็ได้เงินพี่สร้างบริบทพาร์ทไทม์ให้กับแบรนด์ในไมเนอร์พิซซ่าสเปนเซนซีเซอร์เบอร์คิงเดลี่ควีนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนต่อต้านหมดพาร์ทไทม์ไม่เอาต้องเอาฟูลไทม์เท่านั้นเรามองเห็นโอกาสและประโยชน์ให้เด็กเพราะเราเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยคนเขาเรียกว่ามีวุฒิสภาวะทางจิตใจเร็วสูงอ่ะแต่เด็กของเราอ่ะอยู่กับพ่อกับแม่แบมือขอเงินอ่ะขนาดพี่ไปเปิดร้านที่เชียงใหม่ตอนนั้นอ่ะ30ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปสอนเด็กเอาเด็กมาทำงาน3วันหายหมดพ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรเจ้าทำไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงเองเจ้าคุณก็เด็กมันจะแข็งแรงนะอยู่กับพ่อแม่เจ้าไปเนี่ยนะคะแทนที่จะบอกว่าสู้ลูกสู้เอาให้ชนะประสบไม่มีเลยคนไทยนะคะก็สร้างระบบเด็กพาร์ทไทม์ผิดกฎหมายมาตลอดจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็ต่อสู้กระทรวงแรงงานเขาก็ยอมรับแล้วก็เริ่มมาทำโปรแกรมก่อนที่จะอาชีวะพี่ทำโรงเรียนในฝันก่อนนะคะเพราะว่าอยากจะสร้างไม่พี่เป็นคนที่ไม่ชอบให้แต่ชอบสร้างให้คนเขาเนี่ยมีความสำเร็จด้วยตัวเขาเองไม่ใช่โอนเงินไปให้นะคะแล้วเขาไปทำกันเองเพราะเรามีความเชี่ยวชาญเขาก็มีความเชี่ยวชาญอีกแบบหนึ่งนะคะจากโรงเรียนในฝันก็มาเข้าสู่ระบบอาชีวะทำโครงการนักเรียนอาชีวะทวิภาคีนะโอ้เป็น10ปีจนท่านผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็ล้มหายตายจากกันไปนะคะด้วยความรักความเคารพเนี่ยก็มีนะคะเชื่อมั่นแล้วก็เห็นประโยชน์แล้วก็นักเรียนที่ประสบความสำเร็จเจริญเติบโตมีความเชี่ยวชาญเยอะมากเลยค่ะมีอนาคตแล้วได้ประชุมบอร์ดเนี่ยก็ไปทำเซอร์เวย์ว่าทำไมเด็กอาชีวะเนี่ยถึง drop off เยอะเราเจอว่าเด็กอาชีวะเนี่ยเขาต้องการซัพพอร์ตทางด้านซับเงินน่ะก็ต้องออกไปทำงานแต่ทำไมเราไม่เอาเงินกับเรียนมาชนกันเพื่อรักษาเด็กให้อยู่ในระบบก็จะเป็นเด็กในระบบที่มีอนาคตที่เป็นกรอบอะค่ะนะคะมันมีแฟกต์ซัพพอร์ตหมดเลยแต่ทุกครั้งที่มีการนำเสนอหลักสูตรในบอร์ดเนี่ยโรงเรียนก็จะบอกว่าอ๋อคุยค่ะคุยกับเอกชนแล้วท่านเป็นทวีไหมเปล่าอ้าวแล้วคุณทำเอกชนยังไงอ๋อเขาเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรมันต้องไปให้สุดเลยค่ะเขาเอาเด็กไปฝึกงานทำจริงในหลักสูตรนี้จริงๆอ่ะมีโรงเรียนหนึ่งที่ทำจริงจังมากๆคือปัญญาพิวัตรนะคะทุกท่านบอกอ๋อก็แง่ล่ะก็ใช่อ่ะนะก็นะก็เขาของเขาเองอ่ะแต่เราอยากจะได้มากกว่าแง่ไงเราอยากจะให้นะ
มาเป็นพันธมิตรร่วมกันนะคะปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนนะคะอันนี้ก็มาจากรีเสิร์ชทีนี้ก็เข้าใจนะคะท่านว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมในโรงเรียนนะคะไม่ว่าเรื่องหลักสูตรเรื่องการเรียนเรื่องข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนคือจะมีอุปกรณ์งบประมาณอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูก็ใช้ครูสิวันนี้สอสอขาดครูเป็นพันเป็นหมื่นแต่ในขณะที่สารประกอบการเนี่ยมีหัวหน้างานที่สอนงานได้ทุกวันเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเรื่องอะไรต้องมานั่งจ้างครูก็ไปเอาเขามาใช้งานแล้วก็เก็บเงินคนอื่นไปนะคะก็ในที่สุดก็คุณภาพของนักเรียนคุณภาพของนักเรียนวัดได้ที่คนใช้งานไม่ใช่วัดที่ความรู้ของนักเรียนเด็กบางคนมีความรู้แต่ไปทำงานไม่มีคุณภาพไม่มีวินัยไม่มีความอดทนไม่มีวุฒิสภาวะนะคะเพราะว่าเรียนอย่างเดียวไม่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการใช้ชีวิตจริงๆนะคะพี่เข้าใจนะว่าอนาคตเนี่ยคือไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันหยอดเข้ารูกลมน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่เราต้องเชื่อว่าเราสร้างความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองพอเราคิดเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือว่าทำมาแล้วโอ้ทำมาหลายครั้งแล้วมันก็ไม่เวิร์คทำทุกอย่างมันคิดใหม่ลองใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะจะทำยังไงที่จะเอาสี่เหลี่ยมเนี่ยใส่รูกลมๆได้เนี่ยคือ make the difference ลุกขึ้นทำเป็นคนแรกมีตัวช่วยมีวิธีการอื่นหาพูดหาพันธมิตรมาช่วยคิดช่วยกันทำสร้างความสำเร็จให้ตัวท่านนะไม่ใช่ให้พันธมิตรแต่ทำร่วมกับคนอื่นแล้ววินวินร่วมกับ1บวก1เป็น3นะคะเอามาฝากอีก2สไลด์อันนี้ให้ตัวเองทุกคนเนี่ยพอฟังเรื่องที่ไม่เคยทำก็จะแบบเริ่มหืดขึ้นคอแล้วบอกว่าเช้งมันเพลนอะนะโอ๊ยมันจะทำได้เหรอก็ฉันจะไหวเหรองานเยอะเหลือเกินโอ้โหรายงานทั้งวันรีพอร์ตทั้งวันประชุมเพิ่มเติมนะคะคือถ้าเราจะต้องรู้ขึ้นเปลี่ยนตัวเองทำความรู้จักกับตัวเองก่อนพี่ฝากไว้นะแก่ง่ายตายยากคนเกษียณไม่จำเป็นต้องตกงานแต่คุณจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าให้กับองค์กรที่มองหาคุณน่ะคุณต้องเริ่มทำตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่าคอย60นะคะพัฒนาตัวเองไปสู่ความฝันมันมีอย่างเดียวค่ะชีวิตคนเราทั้งคุณทั้งพี่คือความมั่นคงแก่ไม่เจ็บไม่จนนะคะตายไม่ทรมานนี่ไม่ได้แช่งเนาะคือคนปูนนี้ก็จะพูดแค่นี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเปิดใจกว้างยอมปรับตัวนะคะยอมเพนลองดูหุ้ยมันเครียดไอความรู้สึกที่มันต่อต้านเช้งเนี่ยมันก็คือไอสิ่งที่เป็นความรู้สึกเดิมๆอ่ะประสบการณ์เก่าๆอ่ะโยนทิ้งไปเลยค่ะลองดูลองสักตั้งดูรู้ว่ายากแต่อยากจะลองนะคะแล้วก็หาพันธมิตรจับมือกันเป็นเพื่อนกันช่วยกันคิดโทรหากันส่งไลน์กันแฮปปี้มันเดย์ไม่เอานะเอ้ยตอนนี้เนี่ยจะส่งเด็กเฮ้ยเด็กเป็นอย่างเงี้ยตอนที่มีปัญหาจังเลยเด็กไม่มาเออตอนเนี้ยผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ในการสื่อสารนะคะไม่มีการฟอร์เวิร์ดนะคะเฟคนิวไม่เอาแต่พูดเรื่องงานพูดเรื่องปัญหาเป็นหลักอย่าพูดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งที่เราต้องการความช่วยเหลือนี่คือการสร้างสัมพันธภาพที่แท้จริงเพื่อนแท้จะเห็นกันในยามยากไม่ใช่ยามสุขนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนตัวนะท่านอยู่ในองค์กรท่านมีปัญหาเพื่อนที่แย่ที่สุดคือผู้หวังดีมันไม่เคยบอกเลยว่าเราผิดไม่เคยบอกเลยว่าเราแย่เออใช่ฉันเห็นด้วยเออแกก็เปียกไปยุ่งกับเขาเลยนะเขาไม่เคยบอกความจริงเลยไอ้ผู้หวังดีอ่ะเพราะนั้นหาพันธมิตรที่จะสร้างให้เราแกร่งขึ้นเออก็เธอมันอย่างนี้เนี่ยเธอทำไมเธอไม่ลองทำอย่างนี้ล่ะโกรธเขาอีกไม่ครบหาว่าไม่เข้าข้างคนเข้าข้างไม่ใช่ผู้หวังดีนะคะคนเข้าข้างน่ะเขาให้ตัวเองดูดี
แต่เขาไม่ได้คิดว่าท่านดูดีแต่คนที่ด่าซ้ำอ่ะคบไปเยอะๆท่านจะได้รู้ว่าแก๊ปของท่านคืออะไรนะคะและจะช่วยให้ท่านพัฒนาตัวเองตลอดชีวิตนะคะถึงท่านไม่มีงานท่านก็ไม่ตกงานเชื่อพี่วันนี้เราต้องการคนทำงานกันอีกเยอะนะคะหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่รู้สึกเครียดนี่แค่ฟังพี่จิตก็เครียดแล้วว่าพี่จิตจะมาตกหัวรูปหลังทำไมถูกไหมนี่นั่งฟังมาเนี่ยกี่นาทีเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะจบเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนเวลาอยากได้หิวข้าวยังหิวข้าวยังเหรอโอ้ขอบคุณค่ะนะคะคือเราเครียดเพราะเราคิดคือทัศนคติไม่สู้อะนะคะเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยหนังสือที่ขายดีที่สุดมีอยู่2เล่มเล่มที่1คือลดความอ้วนขายดีมากออกเมื่อไหร่บททุกทีเล่มที่2คือ leadership มันกำลังจะบอกว่าคนอยากได้อะไรแล้วมันก็บอกอีกด้วยว่าคนยังไม่เป็นอะไรนะคะซื้อหนังสือมาก็อุ่นใจแล้วเนาะนะคะอ่านไม่อ่านว่ากันอีกทียังไม่ได้ทำนะแค่อ่านนะยังไม่ได้ไปปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะไม่เครียดเนี่ยทัศนคติท่านต้องบอกตัวใส่ไว้กับตัวเองต้องสู้ต้องใช่ต้องสู้นึกหน้าพี่จี๊ดไว้เออเนี่ยนะคะแก่ง่ายตายยากเนี่ยนึกหน้าไว้เปลี่ยนทัศนคติตัวเองนะคะแล้วต้องอดทนค่ะมันเหนื่อยออกกำลังกายเนี่ยห้องนี้ใครออกกำลังกายทุกวันบ้างเดินเนี่ยทุกเช้ายกเว้นวันไหนที่มีประชุมนะ5กิโลทุกเช้าเดินเร็วเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดเดินเร็วเนี่ยนะคะก็บอกเดินอยู่บ้านเดินรอบทีวีเดินรอบโต๊ะนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเดินรอบเครื่องออกกำลังกายที่แขวนผ้าเช็ดตัวน่ะสักนิดหนึ่งนะคะอดทนก็ต้องขยันด้วยนะคะขยันหมั่นเพียรเป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วคือรับฟังคำว่าน้ำไม่เต็มแก้วรับฟังมากันกรองแล้วค่อยตอบถ้าฟังปั๊บตอบเลยเนี่ยไอ้ครึ่งแก้วเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบแต่ไอ้ที่ว่างครึ่งแก้วที่ยังว่างอยู่เนี่ยรับฟังพี่จี๊ดพูดอย่างนี้นะคะเออเราไปคิดดูซินะคะแล้วถ้าไปคิดไม่ออกโทรหากันติดต่อเลยนี่นะคะโทรกันอยากได้ความช่วยเหลืออยากได้กำลังใจยินดีค่ะมาเจอกัน2ชั่วโมงมันไม่ได้อะไรหรอกติดต่อกันนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายความสุขสร้างได้แต่ต้องสร้างเองอย่าฉาบฉวยคอยคนมาให้ความสุขหาจุดเล็กๆที่เป็นความสุขความอิ่มใจให้กับตัวเองทุกวันความสุขสร้างได้แต่ต้องสร้างเองนะคะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เชื่อมั่นเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกท้อแท้นะคะก็เชื่อว่าถึงจุดนี้เลือกได้แล้วเนาะว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนนะคะฝากอีกนิดนึงคนหลังนะไม่ใช่คนหน้าคนหลังนะเขาจ้องอยู่นะตาเป็นแววเลยนะคะเห็นไหมตากลมเชียนะคะเขามุ่งมั่นตั้งใจเราเป็นส่วนหนึ่งของเขานะคะอยากฟังเสียงท่านบ้างอ่ะมีมะนี่ได้ทันฟังท่านข้างหน้าเอาท่านหายไปแล้วให้กำลังใจมากเชียร์เชียร์มีไหมคะเดี๋ยวคุยกันข้างนอกก็ได้ถ้าไม่อยากคุยกันตรงนี้นะคะเชิญค่ะท่านต้องใช้ไม้ไหมคะเอาไม้ไปหน่อยไหมมีไม้ไหมคะไม้หน่อยเออครับสวัสดีครับผมจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทิร์นเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เรามีปัญหากับคนรุ่นใหม่ที่อยู่สบายขี้เกียจเขาเรียกเป็นมนุษย์เอ็กซ์พูดง่ายๆนะครับแล้วก็อยากจะขอแนวคิดนะครับจากพี่บ้างว่าเราจะทำยังไงจะปลุกเร้าเขาอย่างไรคือเขาเลี้ยงถูกเลี้ยงดูมาแบบสบายถูกตามใจแล้วก็ติดเกมติดอะไรพวกนี้นะฮะหลายหลากหลายมากเพราะนั้นเนี่ย
ราจะมีแนวคิดหรือว่าแนวในการที่วางแผนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติของเขาอย่างไรนะครับอยากขอคำแนะนำอย่างนี้ครับนี่ครับในบริษัทก็ใช้นะคะก็คือว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราจะเข้าใจเขาก่อนว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยพี่ไปพูดอย่างเงี้ยเยอะมากท็อปิกที่คนขอไปพูดเยอะมากคือเราจะบริหารเจนนิวเจนได้ยังไงก่อนโควิดเนาะทุกคนก็เริ่มมีปัญหากับเจเนเรชันใหม่นะคะก็มีผู้บริหารมาฟังเยอะมากเลยพี่บอกคำตอบแรกของพี่ก็คือว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นิวเจนอยู่ที่โอเจนคือเราเอ็กซ์เพคให้เขาเป็นเหมือนเรามันไม่ใช่นะคะเราเกิดมาเราใช้โทรศัพท์บ้านเขาเกิดมาเขาใช้ไอโฟนเพราะนั้นเขาไม่มีทางที่จะเป็นเหมือนเราบริบทและคำนิยามที่เรามีให้เขากับบริบทและคำนิยามที่เขามองสิ่งรอบตัวเขาก็ไม่เหมือนเราคำว่าอดทนขยันลำบากเราผ่านมาตั้งแต่สมัยรถเมล์สีแดงไม่มีแอร์ใครเกิดทันก็มีรถรางแต่เขาผ่านมาเนี่ยใช่ไหมเขาเป็นรถไฟฟ้ามหานเธอนะคะเราดูสมบัติเขาดูณเดชมันมีมากกว่าณเดชอีกนะสมัยเนี้ยทีวีบางช่องเนี่ยนะคะณเดชกับณเดชเนี่ยเป็นผู้เป็นพระเอกนางเอกเนี่ยเออจะแน่ๆถามจริงก็อยากจะบอกนะคะว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาต้องเข้าใจว่าธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโตมาธรรมชาติไม่เหมือนเราเราจะเข้าถึงเขาในบริบทของเขานะคะพี่มาพูดกับคุณเนี่ยวันเสาร์พี่ต้องไปพูดกับคอร์สที่เรียกว่า CXO นะคะเป็นคอร์สของพวกสตาร์ทอัพทำดิจิทัลอ่ะพี่ไม่พูดเรื่องแบบนี้นะพี่จะมาพูดวูก้าเนี่ยพวกนั้นมันหัวเราะพี่เลยอ่ะมันไปเมตาเวิร์สกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยเอาออเดียนเป็นที่ตั้งเอาเขาเป็นโจทย์ไม่ใช่เป็นจำเลยเอาเป้าหมายเป็นแรงบันดาลใจถ้าเราเอาชนะคนธรรมชาติแบบนั้นน่ะเพื่อให้เขาไปถึงจุดที่เราต้องการน่ะนะคะแล้วเราต้องหาโซลูชันน่ะแล้วค่อยๆ คิดทีละคนทีละแบบแต่เราจะไป define คือไปสร้างความจำกัดความให้กับคนกลุ่มหนึ่งด้วยบริบทคือด้วย definition ของเราอะที่เราเกิดมาเป็นอย่างนั้นอะมันไม่ได้ค่ะนะคะพี่มีเด็ก young gen talent เด็กรุ่นใหม่25-35เราก็ทำโปรแกรม young gen เด็กพวกนี้ตอนที่อยู่ minor เนี่ยเรามีธุรกิจใน32ประเทศอย่างน้อยต้องจบการศึกษาต่างประเทศต้องพูดภาษาอังกฤษได้ต้องนู่นนี่นั่นเยอะมากมายเด็กกลุ่มนี้คุณเชื่อไหมชีวิตเขาเนี่ยนะคุณบอกขี้เกียจรักสบายนะตีสองอ่ะไม่อยากพูดตีสามเดี๋ยวติดคุกตีสองมันยังอยู่ผับอยู่เลยอ่ะใช่ป่ะแต่ตื่นเช้ามาปั๊บพี่จะเอางานอะไรผมส่งให้อ่ะไม่รู้เอาตอนไหนทำเขาไม่ใช่คนที่มาก็ตอกบัตรนั่ง8 โมงถึง 5 โมงเย็นที่คุณต้องการพี่อยากได้อะไรจากผมพี่บอกพี่จะให้ผมส่งเมื่อไหร่พี่บอกบริบทมันต่างกันน่ะแต่เขา deliver ในบริบทที่รักสบายขี้เกียจแล้วไม่เอาไหนแต่ความชัดเจนเรา define นะคะคือเด็กพวกนี้นอนตีสองตื่นเที่ยงคุณจะให้เขามาทำงาน9 to 5อ่ะมันไม่ได้แต่พวกพี่ๆอ่ะพอไม่โชว์อัพมาสายเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วขี้เกียจทำงานไม่ได้เพราะว่าตอนที่เขาเรียนหนังสืออะหนังสือการศึกษาก็เปลี่ยนใหม่ในรูปแบบเขาคือให้เป็นโปรเจกต์มีการพูดคุยกันใช่ไหมคะเปิดหนังสือได้มีท่านคณบดีท่านหนึ่งที่พี่เป็นแฟนคลับแกนะแล้วก็แกก็มาพูดแกบอกว่าแกสอนวิศวะนักศึกษาวิศวะเนี่ยแกยืนสอนอยู่เด็กมันเปิดแล็ปท็อปอ่านอ้าวไม่ฟังเหรอนี่กำลังสอนอยู่เนี่ยทำไมไม่ฟังเด็กยืนขึ้นบอกอ๋อผมกำลังดูคอร์สที่อาจารย์สอนเนี่ยแต่เป็นออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพราะผมอยากจะรู้ให้มันลึกซึ้งกว่าที่อาจารย์สอนนี่คือบริบทใหม่ของเขาค่ะเออ
เราเคยพูดนะว่าพนักงานเสิร์ฟห้ามพกโทรศัพท์ใช่ไหมสมัยก่อนวันนี้เราต้องกลับมาถามแล้วว่าโทรศัพท์มันไม่ใช่แบบเอาไว้ไปของเล่นอย่างเดียวเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันใช้ในการรับออเดอร์ใช่มันในการเขียนออเดอร์ในการเขียนเรคคอร์ดในการคำนวณเงินเนี่ยด้วยโทรศัพท์เนี่ยเพราะนั้นการที่เด็กใช้โทรศัพท์ยืนอยู่บนฟอร์มไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นโทรศัพท์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพี่จิตก็มีคำแนะนำให้อ่ะนะคะอาจจะไป define โจทย์ใหม่อันเนี้ยวูก้าเขาบอกว่า assumption เดิมอ่ะใช้ในการตั้งโจทย์ให้กับสิ่งใหม่ๆไม่ได้เราต้องเปลี่ยนโจทย์ใหม่เพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาอยู่ในสังคมที่เป็นดิจิทัล 100% เราจะไปห้ามเขาใช้ดิจิทัลไม่ได้แต่เราจะดึงวิกฤตคือข้อที่เราคิดว่าเป็นข้อเสียของเขามาเป็นประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงทุกที่มีคำถามเดียวกันเลยค่ะนะคะซึ่งอันนี้ใช่เลยก็ขอบคุณที่ให้คำถามนี้เพราะพี่เชื่อว่าทุกท่านมีคำแนะนำพี่คือเราต้องกลับมาแล้ว define โจทย์ของเราใหม่นี่แหละที่พี่จิตใช้คำว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ยากมากใช่ไหมเราต้องเริ่มมองโจทย์ใหม่แล้วเพราะเราจะต้องเจอเด็กพันนั้นเยอะมากเลยแต่เขาจะไม่มาเป็นพันเราเราไม่มีทางปั้นเขาให้เป็นแบบเราได้แต่เราจะทำยังไงให้เขา deliver ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ที่เราต้องการได้มันก็ต้องมีวิธีการเขาเรียกว่า manipulate อ่ะคือใช้กลยุทธ์เข้าจัดการนะคะถ้าโจทย์ยากอาจจะต้องวางแผนนานหาพันธมิตรหาผู้รู้มาช่วยเขียน solution ร่วมกันแต่เราจะใช้ทักษะเดิมอ่ะมาแก้ปัญหาโจทย์ใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากเลยขอบคุณมากนะคะสำหรับคำถามดีมากเลยค่ะยากไหมมันยากอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นจริงที่พี่บอกถ้าในอดีตเนี่ยเด็กคนนี้จะทำยังไงจะใช้วิธีการยังไงอ๋อจะต้องทำอย่างนี้มันไม่มีคำตอบง่ายแบบนั้นแล้วในวันนี้มันคือวูก้าเวิลด์ค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยค่ะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ไปถามบนฟลอร์ก็ได้หรือจะถามตรงนี้ก็ได้เงียบได้มี2 อย่างเนาะคือไม่รู้เรื่องตั้งแต่พูดมาเลยกับไม่มีคำถามเลยขอถามครับเชิญค่ะยืนค่ะยืนค่ะเชิญค่ะท่านผมเข้าใจท่านอาจารย์ข้างหลังถามนะครับผมมีแนวความคิดอย่างนี้ครับก่อนที่เด็กมันจะมาถึงอาชีวะนะครับสภาพเดิมๆนะครับเด็กมันติดเกมเด็กมันติดโทรศัพท์เด็กมันติดนู่นติดนี่มาเมื่อติดมาเสร็จเราก็ต้องมาปรับมาดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนมาถึงอาชีวะเราจะแก้ต้นทางอย่างไรท่านเชื่อหรือไม่นักศึกษาบางคนมาเข้าปวช.1ชื่อก็เขียนไม่ได้ชื่อเขียนไม่ได้นะครับผอ.ชื่ออะไรก็ไม่ได้ผมก็เลยโทรไปหาผอ.เขตสอนกันแบบไหนเด็กมันถึงไม่รู้จักชื่อผอ.แม้แต่ชื่อตัวเองก็เขียนไม่ได้ถามว่าอาชีวะรับมาแบบนี้เนี่ยรีไซเคิลพลาสติกก็ได้แค่ครุไว้แลกหมาแค่นั้นแหละครับแต่ในเมื่อเด็กมันไม่ฉลาดมาเราก็พยายามทำให้มันดีขึ้นแต่ผมจะถามท่านว่าไอ้วงจรการศึกษาของเราเนี่ยผู้เก่งมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมด็อกเตอร์ด้านการศึกษาก็มีมากมายยอมรับประเทศไทยมีคนเก่งแต่เก่งแบบไหนการศึกษาของไทยมันถึงต่ำขนาดนั้นครับหรือว่าเป็นเพราะไม่ฟังกันอันนี้ที่ผมถามเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเราเป็นใจเย็นไม่ใช่สภาไม่ใช่สภาเราอยู่อาชีวะใช่ไหมครับเราต้องการเด็กมาหาเราเนี่ย1ไม่ใช่รอแต่โชคลาภ2ไม่ใช่อยู่สบายสบายแล้วได้เงิน3ความสามารถไม่มีใครเขาจะจ้างลิเกเล่นดีย่อมมีคนจ้างนะครับร้านอาหารอร่อยใครๆก็อยากจะไปกินแต่ถามว่าอาชีวะของเราเลยมักจะพูดเสมอว่าทำไมเขาไม่มาเรียนก็ในเมื่อคนมันอยากสบายมันเรียนชีวะแล้วมันลำบากไปเรียนไอ้นู่นเรียนไอ้นี่เรียนแล้วก็จบไปเรียนแล้วก็จบผมอยากจะให้นักศึกษาที่มีวินัยผมเคยอยู่วิทยาลัยเกษตรนะครับเกษตรบุรีรัมย์ผมเคยทำ
ช่างกลเกษตรระดับหนึ่งเราปลูกกัญชากันแล้วนะเราไม่คุยกัญชาครับเราคุยเรื่องนี้ก่อนผมเคยทำช่างกลเกษตรระดับหนึ่งเคยทำประมงระดับหนึ่งสัตวศาสตร์ระดับหนึ่งทุกอย่างระดับหนึ่งระดับหนึ่งของประเทศผมไม่เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอึดอัดวันนี้ผมมาอยู่เอกชนในวันที่22ผมจะมาช่วยแต่ผมเห็นบรรยายผมเห็นพูดแล้วผมเคยทำมาแล้วระเบียบต้องมาก่อนครับในการจัดการเรียนการสอนกฎกติกามันต้องมาก่อนครับแม้แต่ผึ้งนะครับเป็นสัตว์ไม่มีมันสมองมันยังมีกฎมีกติกาของมันผึ้งงานผึ้งทหารผึ้งนางพญาแต่นี่มนุษย์เอาผึ้งใส่มันสมองก็ได้เป็นหมื่นตัวแต่ทำไมไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองเด็กก็เช่นกันครับถ้าเราไม่สอนตั้งแต่ต้นแล้วโตมาแล้วมันจะได้เหรอมันไม่ใช่ไม้นะครับกิเลสกิเลสจะได้เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้คิดเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอบรมแบบไหนขอบคุณครับนั่นแหละก็ถึงเอาท่านมาอยู่วันที่22อายุให้ถึงวันที่25นะนั่นแหละก็ถึงเอาท่านมาช่วยกันเพราะท่านเห็นปัญหานั่นแหละก็ถึงมาหาให้ท่านช่วยเพราะเขาเป็นโควิดเขาถึงมาหาหมอถ้าเขาสบายก็จะมาหาหมอทำไมนั่นแหละคือคุณค่าของพวกเราเขาเขียนไม่เป็นก็ไม่ต้องใช้ให้เขาเขียนใช้ฝีมือเขาเขาเก่งอะไรก็ชอบอะไรเขาจะชอบปลูกต้นไม้จับปลาก็ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะต้องเขียนหนังสือเขียนชื่อผอ.เป็นถึงจะรวยได้นะคะเพราะว่าคนที่ทำ Facebook ก็ไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกแต่พอเขาสำเร็จก็วิ่งให้ปริญญาเอกเขามีคำตอบค่ะเข้ามาหาเราเพราะเขาต้องการที่พึ่งอย่าไปมองว่าเขาคือปัญหาถ้าเขาดีแล้วเขาไม่นิดเราควรภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นพี่มีแม่ครัว S&P อยู่อังกฤษแต่เขียนภาษาไทยไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่ได้แต่เป็นแม่ครัวอยู่มา10ปีทำอาหารเป็นสอนยังไงใช้รูปภาพคุณไปดูร้าน Dairy Queen น่ะ500สาขาเนี่ยเทรนนิ่งเนี่ยคือการ์ตูนเขาจะต้องเด็กจะต้องประกอบเครื่องซอฟต์เสิร์ฟอ่ะทุกวันน่ะไม่ต้องเขียนภาษาอังกฤษไม่ต้องเขียนภาษาไทยมันเด็กม .6 ม .3 วาดรูปการ์ตูนมันทำได้ทำมาแล้วอย่าเอาปัญหามาเป็นตัวตั้งเอาเป็นโจทย์แล้วพอทำได้นะภูมิใจเป็นที่หนึ่งแต่วันนี้ที่หนึ่งมาเนี่ยเขาต้องการเห็นหนึ่งบวกเพราะท่านมีความสามารถไงเขาถึงเอาท่านมาจงภูมิใจเดี๋ยวปีหน้าก็มาคุยกันนะท่านมาสร้างบุรีรัมย์เนี่ยดีใจค่ะเนาะ22วันอยากเห็น365เนาะนี่แหละค่ะคือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสถ้าเขาเขียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเขียนใช้รูปภาพสิคนพิการเองยังทำงานได้เลยเอาคนพิการท่านเคยเห็นไหมโทรศัพท์อ่ะที่เป็นเทปอ่ะก็น่ากดหนึ่งโอ้โกรธมากเลยนะโทรมาถามว่าเนี่ยทูมันไม่ติดจะซ่อมยังไงท่านจะเอาเรื่องนี้กด5ไป5กด7ไป7เขาใช้คนตาบอด200คนมานั่งอัดเทปนะคะตอนนี้ที่ท่านทำโทรศัพท์แล้วมันเป็นเทปเนี่ยคนพิการน่ะท่านไม่ต้องมานั่งเขียนชื่อผอ.ใช้สกิลของเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือสร้างคุณค่าให้เกิดกับคนคนหนึ่งไม่ว่าพื้นฐานกรรมพืชเขาจะเป็นยังไงนั่นคือการกุศลทำไมพี่ทำงานเอชอาร์ตลอดชีวิตพี่ไม่ได้ทำแค่งานแต่พี่สร้างกุศลไม่ต้องไปนะไม่เคยไปวิปัสสนาแต่อิ่มอกอิ่มใจทุกวันสร้างคนสร้างความดีสร้างความคิดที่เป็นโพซิทีฟนะคะท่านเชื่อค่ะเชื่อมั่นอย่างที่พี่บอกนะคะเพราะว่าโจทย์อะมันไม่ใช่1บวก1เป็น2เหมือนที่เราถนัดมันมีโจทย์ท้าทายมาให้แต่เรามีฝีมือค่ะเราต้องเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนสมมุติฐานแล้วก็ตอบโจทย์ใหม่ด้วยวิธีการใหม่ท่านทำได้ค่ะเขาเดือดร้อนเขาถึงมาหาท่านเขาทำไม่ได้เขาถึงมาขอความช่วยเหลือเราแต่ท่านไม่ได้ตัวคนเดียวมีพันธมิตรที่อยากจะมาทำงานร่วมกันวันนี้เราต้องการเด็กหักกรรมนะคะเราสอนภาษาอังกฤษให้ส่งไปเรียนไปทำงานต่างประเทศยุโรปต้องการเด็กอีก 200-300 คนขอมาทุกวันไม่ต้องเขียนเก่งคณิตศาสตร์ไม่ต้องเก่งภาษาไทยไม่ต้องเก่งประวัติศาสตร์เข้าใจพระนเรศวรคืออะไรช้างสามเศียรมีเศียรอะไรบ้างไม่ต้องให้เขามีเงินมีรายได้เดี๋ยวครอบครัวเขาก็แฮปปี้นะคะ
ค่ะนี่คือคำตอบนะคะหวังว่าพี่จี๊ดจะมาช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะคะเพราะเชื่อว่าท่านน่ะคือพื้นฐานแห่งความสำเร็จของเศรษฐกิจของประเทศชาติและเพิ่มขีดความแข่งขันให้กับประเทศชาติร่วมกันนะคะก็มีปัญหามีอะไรยินดีนะคะยินดีไปหายินดีไปเจอยินดีให้ความร่วมมือกับทุกๆเรื่องนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบโชคดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านปัทมาวลัยรัตนพลนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาบรรยายในการในเรื่องของการสร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง VUCA ค่ะในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นรับประทานอาหารกลางวันโดยทางทีมงานได้จัดคูปองให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานอาหารกลางวันที่ชั้น76พร้อมกัน